สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็บรรยากาศเดิมๆข้างหลังข้างหน้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้จัดฉากมันหมดเวลาของการจัดฉากรุ่นนี้นั่นผมว่านะมันถึงเวลาเรียลไทม์กันในเรื่องใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนตื่นเช้าขึ้นมาในวันนี้อากาศเนาะมันก็ลมเย็นสบายนี่มันที่11ไปนั่น11กุมภาใช่ไหมล่ะเสาร์ที่11กุมภา2560เรามานึกย้อน1ปีที่แล้วนะฮะปีที่59นะเดือนกุมภาเนี่ยผมไปนั่งอยู่ที่บึงบอระเพ็ดนะตั้งแต่วันที่1กุมภาถึงวันที่30เมษาไปนั่งหาวิธีทำยังไงจะให้ฝนตกมาในแผ่นดินสยามแห่งนี้ครับ3เดือนเต็มๆผมนั่นก็ปรากฏออกมาว่าปี58 59ปี58ต่อ59มันร้อนแรงโอ้โหมากจริงๆครับท่านที่อยู่นั้นก็ตามในโลกไปเนี่ยมันร้อนแรงมากๆจนกระทั่งจะถึงขั้นฉีกเนื้อกันกินทีเดียวล่ะครับในการที่จะ จะอะไรในการที่จะทำยังไงผมก็ว่าผมมีวิธีของผมนะในการที่ทำให้ฝนมันตกใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ผมนำมาตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะครับเรื่องนี้ผมซุ่มทำผมเองมาตั้งแต่ปี42นู่นเนี่ยทำนู่นนี่นั่นผิดบ้างถูกบ้างเพราะว่ามันต้องหาประสบการณ์เนาะทดลองคิดทำคนเดียวนี่นะครับตัวทั้งหมายมั่นปั้นมือเสนอตัวไปยังหน่วยงานที่เขาทำฟ้าทำฝนไม่ต้องเอ่ยแล้วหน่วยงานไหนที่เขาทำฟ้าทำฝนเนี่ยมันตกสุดท้ายทั้งที่ผมบอกด้วยนะว่าแวดล้อมที่อนาบริเวณที่ผมทำฝนมันก็ตกมาเขาก็รับไม่ได้สุดท้ายก็มีหนังสือยืนยันมาว่าไม่ได้เกิดประโยชน์ขัดหลักวิชาเขาว่าโอ้ยวิชาหาเหวอันนี้ก็ทำกันมาเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยตรงนั้นไม่ได้เดือดไม่ได้แค้นเลยหรอกครับเพราะสิ่งที่ผมทำมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาอะไรจากใครจากเงินรัฐบาลก็ไม่ได้เอาสักเม็ดเดียวก็เลยมานั่งคิดไปนานไปนะโอ้คำว่าราชการเนี่ยราชการนะย้ำราชการเนี่ยกับข้าราชการเนี่ยถ้าพูดถึงว่าราชการเนี่ยคือบริบทของกฎกฎหมายนะครับที่วางเอาไว้ในแต่ละกระทรวงทบวงกรมจะต้องมีอะไรต่อมีอะไรแต่พอเราเป็นข้าราชการปุ๊บก็เป็นบุคคลก็มายุ่งเกี่ยวบุคคลก็เรียกว่าข้าราชการกับงานที่ท่านทำอยู่ตรงนั้นหลังๆนี้มาผมสรุปเลยนะครับว่าข้าราชการเนี่ยถ้าไม่มีงบประมาณเนี่ยมาทำอะไรรองรับทำอะไรไม่เป็นหรอกใช่ไหมครับก็คิดแต่โครงการที่จะเอาเงินงบประมาณมาใช้จะเกิดผลหรือไม่เกิดผลอะไรทำนองนั้นไม่ได้สนรู้ใช้เงินงบให้มันเป็น
ให้มันหมดประมาณนั้นครับหลังมาเขาจะมีส่วนถ้าใช้ก็ประมาณไม่หมดคืนคงคลังก็อะไรล่ะเห็นไหมสุดท้ายก็ใช้เงินทุกเม็ดในลักษณะตำน้ำพริกมันละลายแม่น้ำไปเอาคุณไม่ได้ตรวจวัดไม่ได้มันก็เลยสูญเสียกันไปเยอะแยะทีเดียวแหละครับ เอาละนั่นก็คือผ่านไปต่อไปไม่น่าจะมีอีกนะครับบ้านเมืองเรานะครับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับเงินทุกเม็ดทุกบาทคนไหนก็ตามที่เขียนโครงการจะเอาเงินของมันมาใช้ในโครงการนั้นๆมันต้องมีหลักประกันนะว่าหลักการได้เหตุผลเห็นไหมเอาล่ะยกไปนั้นต้องห้ามาเรื่อยแหละสุดท้ายก็มันก็ต้องมีใครดำเนินเป็นอะไรผู้รับผิดชอบโครงการใช่ไหมครับก็มีวัตถุประสงค์ใช้ก็ประมาณเสร็จแล้วก็มีผลของมันเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้ผลตรงนั้นแหละครับก็ได้ไม่ได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วตามนั้นนะถ้าไม่ได้ก็ผู้รับผิดชอบโครงการก็ต้องรับผิดแล้วผู้อนุมัติโครงการก็คือจะเอาเงินมาใช้เนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันตรงนั้นนะมันจึงจะเป็นบรรทัดฐานในการใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินให้เกิดประสิทธิผลกับประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ตามความต้องการที่อยากจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดผลไปตามนั้นผมว่ามันต้องมีบรรทัดฐานให้มันชัดๆตรงนั้นนะไม่งั้นมันพัฒนาชาติบ้านเมืองไม่ได้หรอกครับเอาล่ะทีนี้ผมพยายามพูดถึงว่าฝ่ายรัฐบาลต้องไปหาวิธีที่จะทำส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษใช่ไหมไอ้เจ้าความสามารถพิเศษที่มีอยู่กับกฎหมายที่เอาไว้เขียนเอาไว้ในการนั้นมันไม่ได้เกื้อกูลกันอะไรกันเลยเดิมนะความสามารถพิเศษเป็นพัฒนาการกันออกมาหลังจากกฎหมายที่มันออกมาเนี่ยมันเห็นไหมมันความใหม่ความแปลกอะไรต่างๆนับขึ้นมาเนี่ยไอ้กฎหมายมันก็ไม่สามารถรองรับได้เพราะมันเป็นของใหม่อ่ะมันเป็นนวัตกรรมมันเป็นความคิดเรื่อยๆเป็นการกระทำของใหม่ๆมาทีนี้พอเวลาเสนอไปมันก็ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายนะนี่แหละที่มันไปกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงมีสมควรที่จะมีอย่างยิ่งว่าก็เป็นนโยบายของรัฐะหรือจะต้องมีในรัฐธรรมนูญซ้ำไปนะว่าจะต้องส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในการทำอะไรก็ได้ในเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยคนสัตว์สิ่งของสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามมันควรจะให้มีมิฉะนั้นแล้วมันก็ไม่สามารถที่หยิบดึงเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาประกอบกันในการกระทำทีนี้ก็ต้องมาวัดกันสิครับความสามารถพิเศษมันคืออะไรกันบ้างอย่างเช่นใช่ไหมครับเอาใครมีความสามารถพิเศษแล้วก็เสนอเข้าไปให้ฝ่ายรัฐะได้พิจารณาได้ดำเนินการอย่างนี้เสียทั้งมันถึงเป็นการสร้างคนสร้างงานใหม่ในการที่จะไปอะไรไม่อยากจะบอกว่าต่อสู้หรอกครับมันที่ผ่านมาเราเอาองค์ความรู้ตะวันตกมาใช้จากของเขามาตลอดทุกเรื่องทุกราวนะครับองความรู้ใหม่ของพวกเราเจ้าค่อยจะเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีกันเพราะว่าไอ้กฎหมายนี่ไม่มารองรับไอ้ความสามารถพิเศษของคนที่จะมีวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรล่ะล้าหลังเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เกิดเป็นล้าหลังใช่ไหมครับถ้ามันเกิดขึ้นมามีกันก็โอเคนะก็วันนี้ก็มาเจอหนังสือพิมพ์เห็นไหมครับไหนล่ะหนังสือพิมพ์มันเสาไม่ขยิบได้ครับก็โอเคหน่อยนะฮะว่าไปไหนเสร็จละขยิบไปไหนหนังสือพิมพ์
ทางทำเนียบทำเนียบรัฐบาลก็ประกาศส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถพิเศษนี่ยังพอเข้าเขาหน่อยเจ้าความสามารถพิเศษตัวนี้มันคืออะไรกันใช่ไหมพอที่จะเห็นร่องรอยในการที่จะไม่รู้จะเป็นเด็กเล็กๆตัวมีความต้องส่งเสริมให้หมดครับต้องมาวัดกันที่คำวิเศษเรื่องอะไรก็ว่ากันไปมันไม่ได้สูญเสียอะไรนี่ใช่ไหมถ้าเป็นจริงตามที่เขาบอกว่าพิเศษก็ต้องส่งเสริมกันไปให้หมดมันเกิดเป็นองค์ความรู้เผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันกันที่ลูกหลานจะไว้ทำไมล่ะใช่นะเอาล่ะกลับมาถึงเรื่องของอากาศมันก็ยังมีผู้คนพูดกันเสมอว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันแปรปรวนทั้งในวันนี้มันเป็นวันที่11กุมภาแล้วถ้าเป็นปีที่แล้วร้อนหัวแตกตายกันแล้วแล้วปีนี้มันทำไมเย็นเย็นทางภาคเหนืออีสานก็เย็นหนาวแต่ก็แห้งแล้งนะมันไม่มีฝนเนาะแต่มันเย็นอากาศมันเย็นแต่ไม่มีน้ำแต่น้ำเห็นแต่เหงื่อแห้งน้ำเชื่อหรือเขื่อนนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับพอเวลามันเป็นเช่นนี้แล้วเพราะมันเป็นเช่นนี้แล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถามว่ามันเปลี่ยนแปลงตามที่เขาว่าเลยเขาว่าเรื่องอะไรเขาว่าเรื่องของอากาศมันแปรปรวนไปทั่วกันทั้งโลกเวลาเนี่ยใช่ไหมครับแล้วจะอยู่กันยังไงเขาจะอยู่ไงก็อยู่สิครับตัวใครตัวมันหรือเปล่าถ้าทำงั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเย็นก็เย็นอากาศก็สบายแต่คราวร้อนแรงมันขาดน้ำจะเริ่มมาได้ไหมผมก็พยายามบอกว่าผมสามารถทำให้ฝนตกได้จริงๆนั่นก็ทำให้เห็นจะจับอยู่แล้วก็คิดว่าจะเอาเรื่องนี้ที่บอกว่าความสามารถพิเศษนะเสนอกับรัฐาซึ่งเขามีนโยบายหรือว่ามีกรอบความคิดเนี่ยโอเคยังพอมีความหวังนะที่จะทำอะไรต่างให้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินสิ่งเหล่านี้ที่ผมมีอยู่ถ้าภาครัฐามารองรับสักหน่อยหนึ่งโอ้ยมันช่วยได้คนทั้งโลกใจผมทำคนเดียวมันไม่ไหวนะพี่นะผมก็ทำอยู่แล้วของผมใช่ไหมฮะมันก็มีผลกันเนี่ยป้ายข้างหลังเนี่ยมันแล้วก็ยืนยันอยู่แล้วหน่วยราชการในป้ายข้างหลังก็ยืนยันการกระทำมันอยู่แล้วมันมีไม่ใช่น้อยมีตั้ง5ฉบับด้วยที่ว่าใช่ไหมมันไม่ใช่ผมจะโมเมที่ไหนต่างๆเหล่านี้แล้วครับพอเวลาเสนอเข้าไปเป็นเรื่องราวในกระทรวงทบวงกรมเนี่ยมันไม่ได้สักทีนึงมันสำนักนายกนี่นะ ก็ประกาศตูมตามมาเช่นที่ว่านี้มันก็โอเคพอที่จะมีร่องรอยในการที่จะทำอะไรเป็นกิจจลักษณะให้กับบ้านกับเมืองเรื่องของดินฟ้าอากาศจะมานั่นมันเป็นตัวอย่างของโลกประมาณนี้มันทำได้ผมก็พยายามพูดอยู่หลายครั้งว่าสิ่งที่ผมมีอยู่และทำอยู่ก็ยอมรับตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับรับรองก็มันไม่มีจริงๆเพราะมีองค์ความรู้เก่ามันไม่มีองค์ความรู้เก่ามันไม่มีเลยในศตวรรษที่20ที่ผ่านมาผมจึงบอกว่านี่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันเป็นของใหม่ไอ้ของใหม่มันให้โทษและให้ประโยชน์ดีกว่าใช่ไหมก็ต้องคิดอย่างนั้นสิครับผมว่ามันให้ประโยชน์หมดนะแม้แต่การรักษาเยียวยามนุษย์แค่ใช้2ฝ่ามือธรรมดามันก็เป็นของมันก็ให้ประโยชน์ทั้งนั้นก็ทำอยู่ทุกวันเนี่ย
ใช่ไหมทุกวันก็ถ่ายทอดสดให้เห็นกันอยู่แล้วไม่ทำอะไรพูดอะไรกันกับผู้ที่เขาเอาสุขภาพร่างกายไม่ดีมาให้ช่วยกันแต่ละวันแต่ละวันใช่ไหมครับจะปิดบังมาทำไมล่ะมันของมันมีจริงๆก็อธิบายได้ด้วยเป็นวิทยาศาสตร์ต่างหากนี่และนี่ก็คือองค์ความรู้ใหม่ก็พยายามจะบอกผ่านสื่อนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่อยากดังนะครับโอ้ยความดังเลยไม่เคยได้ใช่ไหมใช่ไหมอยากจะบอกความมีในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ดีให้กันทุกคนผมตั้งใจที่จะนำในสิ่งที่ผมมีอยู่นี้กับบุคลากรของชาติบ้านเมืองในการที่จะเยียวยารักษาตัวเองแล้วก็รักษาผู้คนอื่นเนี่ยฮะถ้าหารัฐบาลเข้ามารองรับงานของผมขึ้นมาปุ๊บปั้นผลิตบุคลากรเป็นสินค้าค้าออกได้นะเรื่องสุขภาพให้ดูบุคคลเนี่ยครับแล้วก็เอาเงินเข้าประเทศไม่จะไปใช้แรงงานนู่นนี่มันเกินไปเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวโอ้โหเหลือเฟือแล้วครับผมตั้งใจจริงขนาดนั้นนะครับในการที่จะช่วยใช่ไหมครับไม่ใช่จะมาเห็นแก่ตัวกันที่ไหนหรอกใช่ไหมก็ถือโอกาสให้มันชัดๆเจนๆขอบคุณครับที่ท่านติดตามท่านติดตามอยู่ในขณะนี้ที่ดูกันอยู่เวลานี้ครับก็ดูอยู่หน้า ก็โอเคแล้วครับ ครับนะ สิ่งต่างเหล่านี้ก็ดูกันไปทำกันไปเอาหลักกลับมาถึงเรื่องของบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมันเป็นผลมาจากนั่นหรือเปล่าแต่ผมรู้ก็แล้วกันผลมาจากที่ก็นั่งทำให้ฝนตกที่บึงบัวเพชรตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนที่ว่ามาตอนต้นพอเวลาปี59เรื่องของน้ำฟ้าผมก็ผ่านมาได้ตลอดนี่มัน60เนี่ยคือเจ้าอีกไม่เอาอะไรเลยก็จะพยายามที่จะส่งให้กับทางด้านทำเนียบไปแล้วเพราะผ่านกระทรวงเนี่ยจบข่าวเลยไปไม่รอดสักกระทรวงบุคลากรในกระทรวงนะรับไม่ได้ประมาณนั้นเอ้ยถ้าผมไปขอเงินใช้สักหน่อยเนี่ยผมไม่ว่าครับคำเดียวไม่เคยว่าอันนี้ไม่เลยอยากจะให้กันแบบมือเปล่าๆแบบสดๆเนี่ยใช่ไหมครับก็คิดมันอย่างนี้ฮะถามกันได้จะได้ก็เท่านั้นก็ต้องบอกถ้าไม่ได้ผมก็ขายตัวเป็นเหมือนกันอยู่ยิ่งมาถึงนาทีนี้เดี๋ยวนี้ด้วยนะครับที่นิวยอร์กกับบอสตันเลยอเมริกาหิมะตกกันแบบมากมายมหาศาลโอ้ผมไปยืนอยู่จุดนั้นไม่นานนะครับหิมะมันสลายหายไปเหมือนกับที่ไปญี่ปุ่นซัปโปโรตอนนี้เก็บข้อมูลอยู่นะญี่ปุ่นอย่าลืมนะยังเก็บข้อมูลเขาอยู่นะครับเพราะว่าตลอดเดือนกุมภาพันธ์เป็นฤดูหนาวของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับดูซิว่าหิมะมันจะมาก่อกวนให้กับชาวญี่ปุ่นเขาได้รับความเดือดร้อนตามที่เขาว่าหรือเปล่าว่าภายใน40-50ปีหนึ่งศตวรรษเกิดขึ้นมาหนึ่งครั้งแบบหนักแน่นกรุนแรงมากถ้าหากว่าหิมะไม่มาทำลายวิถีชีวิตของเขาแต่ละวันใช่ไหมครับกับที่เขาไว้ผมก็ว่ามันก็เป็นข้อสรุปแหละที่ผมไปคราวนี้ก็เชื่อว่าได้ผลประมาณนั้นนะครับในฝ่ายวิชาการของเราก็รวบรวมอยู่ในขณะนี้เวลานี้ให้มันสิ้นเดือนกุมภาให้เรียบร้อยก่อนมันจะออกมาเป็นลักษณะใดถ้ามันได้ดังที่ว่าเนี่ยในเชิงวิชาการถึงแม้ว่าไม่เต็ม 100% นะแต่ก็มันเก็บรวบรวมสถิติได้ของพวกนี้ยิ่งทางด้านฝ่ายอุตุของญี่ปุ่นเขาก็ยิ่งแนบเนียนมากกว่าบ้านเราตั้งเยอะตั้งเยอะบ้านเรานี่วิเคราะห์ยังไม่เป็นเลยจริงใช่ไหมครับเอาจริงๆนี่ก็ผมคล้อยตามเลยอุตุของบ้านเมืองเรานี่
มันก็คงค่อยตามเนี่ยบอกให้รู้ล่วงหน้าเสียซะจริงๆเรื่องอากาศใช่ไหมครับ ก็ดูแค่วันๆนั่นนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับแม้แต่ผมเคยทักท้วงอยู่เสมอว่าการบอกระดับน้ำทะเลขึ้นลงแต่ละวันเนี่ยมันเลิกพูดทีไม่ได้เลยวันพรุ่งนี้จะมีน้ำทะเลสูงขึ้นกว่าระดับทะเลปานกลางเลิกพูดกันว่าปานกลางวันพรุ่งนี้น้ำทะเลจะสูงขึ้นกว่าวันนี้10เซนติเมตรเดี๋ยวพูดได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าพูดคำนี้มันจะตายยังไงกันอย่างที่รู้นะชาวบ้านจะได้รู้ว่าเออจะได้ยกข้าวของเงินทองให้มันขึ้นเหนือจากเมื่อวานนี้สัก10เซนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือพรุ่งนี้น้ำทะเลจะต่ำกว่าเมื่อวานเนี้ย10เซนติเมตรอย่างเงี้ยอย่างนี้พูดได้เป็นยังไงกันโถไอ้ทะเลผ่านกลางใครจะมานั่งจับมันน่ะทะเลปานกลางที่ตรงไหนวัดที่ตรงไหนใช่ไหมครับผู้ในชาวบ้านเขารู้เรื่องมั้งเฉยครับใช่ไหมหรือว่ายิ่งใช้ภาษาชาวบ้านไม่รู้เรื่องก็ยิ่งขังนั้นเหรอโอ้ยอย่างเงี้ยคนอยู่คนละโลกแล้วแบบนี้จริงใช่ไหมฮะไอ้คำง่ายเหนื่อยใจหนักใจแทนได้ละครับนะไม่รู้นะผมคิดผมเนี้ยแล้วก็เล่าให้ฟังอย่างที่ว่านี่หลับตาเล่าให้ฟังกันครับประมาณเนี่ยส่วนอากาศที่มันเย็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งมันเป็นหน้าร้อนของบ้านเมืองเราแท้ๆจะเนี่ยถามมันเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนแปลงเกิดก็จะอยู่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าล่ะไม่เจอหรือเมื่อปีที่แล้วร้อนหนักๆโอ้โหใจจะขาดตายเออบางปีนี้อากาศเย็นเป็นผลพวงมาจากคนหัวงอกไปนั่งอยู่บึงบริเพชร3เดือนเต็มหรือเมื่อ1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนเป็นผลจากตอนนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมรู้ก็แล้วกันนะว่าจะพูดต่อหรือไม่พูดต่อคนที่ติดตามก็คงจะพอรู้นะแต่สุดท้ายท่านก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ท่านแต่ว่ายังข้ามแหละครับใช่ไหมครับผมจะไปกินไปนอนยังไงที่บึงบอระเพ็ดใช่ไหมครับท่านก็ไม่มีสิทธิ์รู้อีกแก็รับผลมันก็แล้วกันก็แค่ดีหรือไม่ดีก็น่าจะพอใจตรงนั้นนะผมว่านะเออถ้ามันดีก็คอยรับเอาใช่ครับยังไงยังไงก็ตามทีเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนต้องปรับตัวเพราะในการปรับตัวมันอยู่ไหนก็ต้องปรับตัวครับกับปรับตัวกับธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมล่ะความว่าความร้อนไม่ความร้อนเห็นไหมถ้ารู้ว่ามันดีขึ้นประเทศไทยมันก็จะเป็นตัวอย่างของโลกหรือเปล่าในวันหนึ่งข้างหน้าหรือว่าในปี60เนี่ยเป็นตัวอย่างของโลกไหมผมก็พยายามพูดจำคำพูดในทางที่ดีนะในทางที่ไม่ดีมันเละตุ้มเป้หมดทุกเรื่องอยู่แล้วล่ะในทางไม่ดีมันเละตุ้มเป้มาหมดทุกเรื่องแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะมาบอกว่าโอ้ประเทศไทยดีดุนเมื่อเวลาใช่เลยครับพูดอยู่ในบ้านตัวเองลองไปเปรียบเทียบกับบ้านครับใช่ครับที่เขาเจริญอะไรต่างสารพัดมันคนละเรื่องเลยมันคนละมิติเลยนะเนี่ยถ้าพูดเช่นนี้ก็เหมือนกับมาย่ำยีคนในบ้านเมืองเราใช่ไหมครับใช่นะก็เหมือนกับอุปมาว่าขบในกะลาเลยขบในกะลาก็เห็นแค่เพดานกระดาษอยู่แค่ไม่ได้ออกนอกกะลาจะไปเห็นฟ้าเลยมันเหมือนกันแหละครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยดีในบ้านเมืองเลยคืออากาศนะมันไม่ร้อนจนเกินไปไม่หนาวจนเกินไปผมว่านะดินฟ้าอากาศบ้านเมืองเราเนี่ยมันดีตรงนี้แหละครับยืนยันว่าดินฟ้าอากาศบ้านเมืองเรามันดีกว่าท
ั้งยุโรปได้อเมริกาทั้งในไหนก็ตามทีใช่ไหมพอเวลาหนาวก็ไม่หนาวแบบจะเป็นจะตายใช่ไหมครับเวลาร้อนก็มันก็ร้อนหนักเมื่อปีที่แล้วเนี่ยร้อนหนักจริงๆนะปีนี้ก็ไม่ร้อนแล้วนะทั้งนั้นที่เป็นฤดูร้อนเนี่ยก็ทำไมไม่เปิดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วประตูนั่นน่ะก็รู้แล้วเป็นเวลาที่ผู้คนจะมาเนี่ยโอ้ยความคิดของผู้คนจริงของแค่นั้นก็ต้องให้พูดรู้แล้วว่าเวลาเป็นเวลาของผู้คนจะมาหากันที่นั่งกล้าวไม่ปิดเอาไว้ทำไมประตูหมาสักตัวมันก็ไม่มีเคยเดินเข้าเดินออกประมาณนั้นนะเวลาผมพูดจาจริงจริงไม่ได้เกรงใจใครนะรัฐมนตรีครับเอาฮะเนี่ยจะนอกเรื่องไปหลายท่านก็จะได้รู้จักแถวนี้บ้างประมาณนี้มีการเปลี่ยนแปลงกันไปเอาล่ะสมมติเนี่ยสมมตินะผมก็สมมติไปเรื่อยแหละถ้าอากาศมันเย็นอย่างเงี้ยผมเคยพูดเอาไว้นะว่าประเทศไทยจะไม่มีฤดูร้อนผมพูดไว้นะคนไหนเคยติดตามงานของผมผ่านวิทยุ AM 540ยังไม่ต้องเป็น YouTube เพราะ YouTube มันเพิ่งประมาณไม่ถึง2ปีดีนะครับยิ่ง Facebook ไม่ถึง6เดือนแล้วนี่ยังไม่ถึง5เดือน6เดือนมั้ง Facebook Facelive ยิ่ง Facelive ไม่ถึง3เดือนน่ะมั้งใช่ไหมครับแล้วก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยีที่มันมีอยู่ที่จะสื่อสารกันตามเกิดตามมีเพราะว่าเรามีแต่กำปั้นหัวใจจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเราพัฒนาได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันแบบ two way communication ผมพูดผมมีกับกิริยาส่วนนั้นก็เป็นตัวหนังสือนี่นะตัวหนังสือที่ท่านใส่มาตรงเนี้ยคนที่ติดตามเนี่ยมันก็เน้นกันอยู่เนี่ยติดตามมานั่งฟังอยู่เวลานี้ท่านจะฟังอยู่ขอบโลกไหนผมก็ไม่รู้อยู่แล้วนะครับรู้แต่ว่าแสดงความเห็นมาเป็นยังไงเอาล่าสุดคุณขันเสาสูงยางอีสานยังหนาวอยู่ครับใช่ไหมก็ต้องบอกบรรยากาศกันมาอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็เป็นนั้นจริงๆใช่ไหมดูซีหน้าร้อยเป็นหน้าหนาวมันเปลี่ยนไปทั้งที่เดือนนี้แต่ถ้าฝนไม่ตกมันจะแรงนะทีนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมเนี่ยเรื่องอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวก็ไปเสนอให้รัฐบาลจนได้แหละว่าอะไร ว่าอะไรรู้ไหมเสนอรัฐบาลจะทำให้ฝนตกไม่ได้เป็นราวจะได้ควบคุมได้บ้างจะเอาไม่เอาไม่เอาก็คือไม่เอาก็คือจบก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรกันนะกันต้องงานผมบอกแล้วผมต้องมีรัฐบาลมารองรับใช่ไหมครับใช่ไหมฮะมันถึงจะได้ในความจริงผมก็ทำด้วยความเห็นใจมันนะที่มันผ่านมาเอากำปั้นหัวใจจะแท้เลยทำก็เห็นผลมาแล้วแต่พวกอะไรเป็นงานใหญ่มันต้องรัฐบาลมารองรับอะไรพวกนี้มันถึงจะอะไรล่ะเป็นบึกแผ่นกันสารรัฐบาลมารองรับแล้วต่อไปก็หอบไปทำให้กับต่างประเทศเขาแค่นี้เรื่องทำฟ้าทำฝนให้มันตกมันต้องไปใช้วิธีอื่นที่อื่นมันใช้ไม่ได้หรอกทำนองนี้นะครับพูดอย่างนี้เลยเวลาพูดหมดเวลาเกรงใจกันแล้วนะทำแบบไม่ต้องใช้ก็ประมาณมีแต่บ้านหัวใจเนี่ยทำให้ดูประมาณแต่จะให้มาก็เอานะที่ว่าใช่ไหมไม่รู้
งบประมาณที่ไปทำนู่นนี่น่ะขอหน่อยทีขอหน่อยขอกันใช้หน่อยประมาณนั้นผมต้องการที่จะพัฒนาคนซะมากกว่าอยากจะเอาเด็กกำพร้านะมาดูแลเลี้ยงดูปูเสือสั่งสอนมาตั้งแต่ระดับต่อแต่ผมเองผมคิดถึงขนาดเอาเด็กดูแลกันแบบสหะอยู่ด้วยกันหญิงกับชายตั้งแต่เด็กๆไปเลยมันแก้ผ้าอาบน้ำมันเติบโตยังแก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันไม่ต้องไปทำอะไรกันผมมีความคิดอย่างนั้นจริงๆนะมันจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆจังไปด้วยมันราวกัน ไม่ใช่โตขึ้นมาก็มานั่งทะเลาะกันโอ้ยมันใช้ไม่ได้หรอกครับใช่ไหมแล้วปีไหนมันจะเป็นคำว่าสามัคคีพูดมาขี่ร้อยปีได้สามัคคีได้แต่คำพูดรักสามัคคีพูดกันมาขี่หูหยดหูยานแล้วนะถ้ามาจัดสรรให้ดีแล้วผมว่านะก็คนเราแค่รู้จักหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอิสรภาพโอ้ยมันก็มีอยู่แค่6อย่างของขั้นตอนนั้นนะครับจัดฉันให้มันลงตัวมาตั้งแต่เด็กฉันให้รู้จักกันชัดๆจริงๆไอ้นี่ต้องยากอะไรเกินไอ้คนที่รับแต่ชอบไม่ยอมรับผิดโอ้เมื่อไหร่มันจะหมดขึ้นในโลกอย่างจริงใช่ไหมพอเวลาทำผิดก็โบยไปโอ้อย่างนี้มันก็แย่สิครับคนเกิดใหม่ใหญ่หลังเนี่ยเสร็จเลยไม่รู้จะหาที่พึ่งที่ตรงไหนมันพึ่งมาได้จริงๆไงฝากไว้เถอะครับบรรดาท่านที่มีเป็นหลักเป็นแรงต่างของบ้านเมืองจะเป็นอยู่ในสถานะไหนอายุเท่าไหร่ก็ช่วยกันหน่อยเถอะครับเรื่องความคิดอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็จะย่ำแย่นะดำพังผมเนี่ยอยู่ไหนก็อยู่ได้ในโลกใบนี้เอาแต่มันอยู่คนเดียวไม่ได้ก็แค่นั้นใช่ไหมเป็นห่วงไม่ใช่ทุกคนแหละ นะเห็นไหมพูดจางนี่เหมือนกับเป็นเจ้าของประเทศแล้วก็ไม่ได้อีกอ่ะ ใช่ไหมฮะ อย่างนี้เป็นต้นนะใครจะทำอะไรขอยกย่องคุณสุทธิชัยหยุ่นอีกทีหนึ่งก็แล้วกันว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงๆนะอยากจะให้ผู้คนคิดได้คิดเป็นวิเคราะห์ให้เป็นติดตามข่าวสารเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองเขาผมว่าเขาครอบคลุมไปเยอะนะคุณสุทธิชัยหยุ่นอย่างนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นหลักได้เลยแหละจะเป็นเขาแบบไหนก็ตามดิกระตวงเขาเนี่ยคือมันชัดเจนมีคนอื่นไหมผมยกย่องมีหวังเพราะว่าไม่มีนะมีแต่โฉบเฉี่ยวค่อนข้างจะประชดซะซ้ำไปบางทีจะมามีตัวตนนี้ผมยกย่องกี่คนมั้งเนี่ยรู้เพื่ออะไรอยากจะอะไรนี่มันมีดีมีดีอะไรต่างเขาเรียกมืออาชีพนักข่าวนักปฏิบัติการที่เป็นมืออาชีพจริงๆก็เชื่อว่าเขาคงไม่มีการแฝงเร้นแฝงรอยอะไรต่างๆไว้มั้งนะพอไหมเหมือนกับปลดทุกข์ให้ฟังอ่ะนะวันสรุปจริงก็แล้วกันเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนเมื่อปีที่แล้วผมไปนั่งอยู่บึงบริเวณทำให้ฟ้าฝนมันตกมาใช่ไหมครับมันผมจะตั้ง 3-4 ศาสตร์ด้วยเนี่ยวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ล้วนๆนะฮะเรื่องของพลังงานเฉพาะเลยแหละครับแล้วก็จิตศาสตร์อธิบายผ่านพุทธศาสนานะแล้วก็ธรรมชาติก็คือดินฟ้าก็สามารถปรับธรรมชาติจากร้อนให้เป็นฝนตกได้ทำนองนี้ดูสิครับผมใช้ทั้ง4ศาสตร์บูรณาการทั้งหมดที่มันทำได้นะครับศาสตร์เดียวเอาไม่อยู่หรอกพุทธศาสนาก็เอาไม่อยู่
มันล้าเยอะเหลือเกินนั่นก็คือผลพวงเขาแหละที่จะทำได้ส่วนรักษาผู้คนเนี่ยผมก็เหมือนกันแหละก็คือจิตศาสตร์แหละใช่ไหมฮะแล้วก็ธรรมศาสตร์ ก็ตัวคนมันธรรมชาติอ่ะแล้วก็พุทธศาสนาตรงนั้นต่างหากใช่ไหมส่วนวิทยาศาสตร์ได้ใช้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วครับแต่อธิบายเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ก็ได้ครับแต่ถ้าใช้ตรงอย่างเช่นแสงความร้อนคนนี้โอเคเป็นวิทยาศาสตร์ได้เห็นไหมผมใช้ทั้ง4ศาสตร์ทุกๆเรื่องทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมใครใช้ได้บูรณาการได้อย่างผมก็ทำได้หมดนั่นแหละใช่ไหมมันจะมีอะไรเอาล่ะพอมาถึงวันนี้มันเป็นวันที่11กุมภาพันธ์ปีที่แล้วมันร้อนหัวแตกแล้วนะปีนี้อากาศหนาวอากาศเย็นเนี่ยที่ผมเคยพูดทิ้งเอาไว้นานๆแล้วว่าประเทศไทยวันหนึ่งข้างหน้าประเทศไทยจะไม่มีหน้าร้อนนะก็แปลว่าหน้าวันนั้นนะฮะผมรู้ผมทำได้มาตั้งนานแล้วว่าลองคิดตั้งปี42นั้นตั้งแต่42 52มันก็10ปีใช่ไหมล่ะ60ก็เท่าไหร่18ปี19เริ่มเข้าความเข้าคงเป็นความจริงหรือเปล่าว่ามันจะไม่มีหน้าร้อนนะแต่ยังไม่ได้บอกว่าหน้าร้อนจะมีฝนตกไม่ได้พูดคำนั้นนะแต่ทำไปแล้วด้วยใช่ไหมท่านร้อนชนในปีที่แล้วให้ถอยหลังไปยังวันที่8พฤศจิกาปี58นั่นน่ะประกาศทำฝนเลยล่ะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับจะก็ต้องมีอะไรบทความขึ้นที่ YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยปฏิบัติการไปช่วยไทยผู้แห้งแล้งก็มีแต่ก็ปั้นหัวใจแหละนะเหมือนกันทำกันสารพัดที่ทำโอ้ยวิ่งขึ้นเหนือรุ่นใต้กว่าจะกู้ภัยแล้งรัฐบาลใช้เงินก็กระจายตรงนั้นโอ้โหมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับช่วยชาวบ้านชาวไร่ชาวนานู่นเนี่ยถึงบ้างไม่ถึงบ้างก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันใช่ไหมผมไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นหรอกไม่เคยนำมาวิเคราะห์วิจารณ์หรอกเพราะนั้นเนี่ยให้รู้เถอะไปถามเอาข้อมูลทางราชการไม่เปิดเผยไม่รู้มันจะปิดไปตำหาใช่ไหมราชการมันจะโดนมันจะงกงี้ไปตำหาไม่รู้เรื่องพวกนี้จริงสุดท้ายข้อมูลไปได้กับอะไรล่ะคนจับปลานู่นนี่เขื่อนนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับ